can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can พูดถึงอาหารไทยนะครับก็ต้องพูดให้ครบทั้งอาหารคาวและอาหารหวานวันนี้เราจะพยายามอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่ามะม่วงไทยนี่ทั้งหอมทั้งหวานและอร่อยจริงๆไปติดตามได้ใน Yes You Can ครับ Wow what is it ข้าวเหนียวมะม่วง Oh wow I want to try some Yeah, it's really good. What is it? It is ข้าวเหนียวมะม่วง Okay, let me see if I can say it. ข้าวข้าวเหนีย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 ว What's next? มะม่วงมะเมืองม่วงเมืองม่วงมะม่วงม่วงสถานการณ์แบบนี้หลายคนคงเคยเจอนะครับอยากที่จะอธิบายแต่ไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้เราลองมาฝึกประโยคง่ายๆที่พูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยกันดีกว่าครับข้าวเหนียวมะม่วงเราพูดว่า mango with sweet sticky rice คำว่า sticky แปลว่าเหนียวนำไปรวมกับคำว่า rice ก็จะได้เป็นข้าวเหนียวและเมื่อนำมารวมกับ mango ก็จะแปลว่าข้าวเหนียวมะม่วงสำหรับคำว่าน้ำกะทิเราพูดว่า coconut milk ซึ่งคำว่า milk นี้แปลว่าน้ำนมนะครับแต่เมื่อนำมารวมกับคำว่า coconutก็จะได้คำว่า coconut milk น้ำกะทินั่นเองครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mango with sweet sticky rice แปลเป็นไทยนะครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วง mango with sweet sticky rice ข้าวเหนียวมะม่วง coconut milk น้ำกะทิ coconut milk น้ำกะทิ wow what is it ข้าวเหนียวมะม่วงTry some. Yeah, it's really good. What is it? It is ข้าวเหนียวมะม่วง. It is mango with the sweet sticky rice. Mango is the seasonal fruit. It became yellow and sweet after it's ripe. นอกจากจะบอกชาวต่างชาติว่าเรียกข้าวเหนียวมะม่วงอย่างไรแล้วนะครับก็ถือโอกาสอธิบายไปเลยครับว่ามะม่วงนี่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลคำว่า seasonal แปลว่าตามฤดูกาลพอมารวมกับคำว่า fruit ก็แปลได้ว่าผลไม้ตามฤดูกาลนั่นเองนะครับพูดตามกันอีกสักรอบนะครับ seasonal fruit ผลไม้ตามฤดูกาลและส่วนใหญ่นะครับมะม่วงที่จะรับประทานกับข้าวเหนียวได้ต้องเป็นมะม่วงสุกคำว่าสุกในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ripe นั่นเองนะครับทราบคำว่าสุกไปแล้วก็อยากทราบคำว่าดิบใช่ไหมครับคำว่าดิบก็เติมคำว่า un หรือ un เข้าไปนะฮะก็เป็น unripe ใช้ได้แล้วครับอย่าลืมบอกเพื่อนชาวต่างชาตินะครับว่าถ้าจะอร่อยให้ครบสูตรต้องข้าวเหนียวมะม่วงราดน้ำกะทิ We eat mango with sweet sticky rice and coconut milk รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงราดน้ำกะทิอีกทีนะครับWe eat mango with sweet sticky rice and coconut milk. รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงราดน้ำกะทิ It is mango with the sweet sticky rice. Mango is the seasonal fruit. It became yellow and sweet after it's ripe. Wait, we have it with the sweet sticky rice and coconut milk.ขนมไทยไปไกลถึงต่างแดนก็เพราะเราคนไทยสามารถแนะนำให้เขาได้รู้จักสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายๆกับ Yes You Can ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes You Can